สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะเฮ็ดล้นไข่นะคะมันก็เอากะทิมาเคี่ยวก่อนนะคะกะทิกระป๋องนะจ๊ะเคี่ยวกะทิก่อนให้แตกมันนะจ๊ะจากนั้นเมียน้อยก็จะใส่เป็นเต้าเจี้ยวนะคะจะกินคู่กับข้าวเกี๊ยวทอดนะคะเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งเมียน้อยทอดไปแล้วนะจ๊ะได้ทอดไปแล้วล้นไข่ใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายปี๊บจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปี๊บก็ได้ไม่ได้ใช้เป็นน้ำตาลทรายแล้วกันนะคะชิมรสให้มันออกกลมกล่อมนะคะความเค็มมันจะได้จากเต้าเจี้ยวแล้วนะจ๊ะมันจะได้ความหอมความเค็มจากเต้าเจี้ยวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไข่ตีนะคะตีร่อให้มันเดือดๆแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนึงนะคะไม่น่าจะเคี่ยวมันไปสักพักนึงแต่ว่าจะชิมน้ำมันก่อนนะคะว่าได้หรือยังนะคะคนแห่ดาไล่ก่อนจ้ะกินคู่กับข้าวเกี๊ยวอร่อยมากหวานเปรี้ยวได้เลยพอดีลงตัวเปเวอร์ค่ะลงตัวเปเวอร์เลยล้างซ้อนกับเดี๋ยวจะเคี่ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะเอาไข่ใส่นะคะในหล่นเต้าเจี้ยวนี่ในการหล่นไข่นะคะสำหรับเต้าเจี้ยวนะคะผู้ใดจะเอาไปบดก้อนก็ได้ค่ะคนบ่ชอบเป็นเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะสำหรับแม่น้อยชอบกินที่ว่าเป็นเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดแบบนี้ก็เลยบ่บดนะคะถ้าเป็นคนที่มากินพวกหล่นๆพวกนี้ใส่หมูสับเข้าไปก็กลายเป็นเต้าเจี้ยวหมูสับนะคะวันนี้ก็จะทำเป็นเต้าเจี้ยวไข่นะคะกินกับข้าวก็แซ่บนะคะกับผักสดนะคะก็จะได้แล้วนะคะไม่น้อยกับตีไข่ไว้นะคะ2หน่วยนะคะไข่2ฟองหั่นหอมหั่นพริกไว้นะจ๊ะผู้ใดมักพริกชี้ฟ้าใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงเพื่อความสวยงามแล้วก็หอมแดงส่วนบางคนอาจจะชอบกินเป็นพริกหยวกค่ะใส่เป็นพริกหยวกก็ได้ถ้าบ่มักกินเผ็ดจะใส่เป็นพริกหวานสีแดงสีเขียวก็ได้นะคะหั่นอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะไม่น้อยชอบความเผ็ดนิดนึงก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแดงแล้วกันให้มันมีความเผ็ดนะคะจากนั้นแม่น้อยก็จะใส่ไข่ค่ะพอใส่ไข่ลงไปแล้วค่อยๆเอาค่อยๆกวนนะคะอย่ากวนทีเดียวนะคะอย่ากวนพรวดทีเดียวเพราะว่าเขาจะค่อยๆกวนเข้าใจไข่มันเป็นเส้นนะคะให้มันเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆมันจะได้อร่อยนะคะกวนไปทางเดียวกันเด้อจ้ะเด้อจ้ะเนี่ยค่ะง่ายๆแบบนี้แหละจ้ะกวนไปค่ะไข่ให้เป็นทางเดียวกันเดี๋ยวก็จะเดือดออกมาอีกรอบนึงนะคะราดข้าวหอนๆกับแซ่บค่ะเดี๋ยวพอไข่สุกนะคะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะนี่ค่ะก็จะเดือดไข่เฮาก็จะเป็นชิ้นๆนะคะภาษาอีสานก็ว่าเอิ้นเป็นตอนๆเนาะมันจะเป็นตอนๆมันจะเห็นชิ้นเนื้อของไข่นะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะจะสวยแล้วน่ากินรอให้เดือดอีกรอบแล้วก็จะใส่พริกและหอมลงไปแล้วปิดไฟเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะชิมไปแล้วโอเคแล้วนะคะสำหรับรสชาติมากินบ่คะรอไข่สุกนิดนึงค่ะเฮ็ดบ่ยากค่ะไม่กี่นาทีเราก็ได้กินเนาะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะปิดไฟแล้วนะคะเขาก็จะได้หล่นเต้าเจี้ยวโอ้ยหล่นขอโทษค่ะเขาก็จะได้หล่นไข่นะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยหล่นไข่เราก็น่ากินแล้วเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับหล่นไข่ก็ต้องหล่นไข่ใส่เต้าเจี้ยวเนาะเมนูยังไงสไตล์บ้านๆเวลาเสิร์ฟเขาก็โรยหอมสดลงไปอีกนิดนึงหอมแดงที่เขาหั่นใหม่ๆนะคะเพื่อความสวยงามและน่ากินเนาะค่ะส่วนข้าวเกี๊ยวก็ทอดไปแล้วเห็นไหมคะน่ากินไหมคะกินกับข้าวเกี๊ยวอร่อยมากเมนูนี้ขอบอกคู่ข้าวเจ้าอร่อยกระแซ่บๆคือกันค่ะสินกับคู่ข้าวเจ้าห้องหอนๆกระแซ่บเหมือนกันนะจ๊ะลองเห็ดเบิ่งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้ารักนะจุ๊บๆ